จากหนุ่มๆเกาหลีนะฮะมาให้สาวๆไทยนี่นะครับได้กรี๊ดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับขอต้อนรับเจ YJสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีล่ามนะครับผู้แปลภาษาคือคุณแอนนานั่นเองสวัสดีครับคุณแอนนาครับให้ทั้ง3คนนี้นะครับผมได้แนะนำตัวทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่ออิชังครับสวัสดีครับผมชื่อเจซุนครับครับสวัสดีครับผมชื่อจุสครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาสัมภาษณ์กันเนี่ยต้องบอกเขานิดนึงนะฮะว่าด้านล่างเนี่ยนะครับมีแฟนคลับรอพวกเขาอยู่อีกเพียบเลยทีเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราขอแบบพูดคุยในบรรยากาศแบบสบายๆกันบ้างดีกว่านะทั้ง3คนนี้ก็มาเมืองไทยหลายครั้งแล้วเหมือนกันชอบอะไรเมืองไทยประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างครับผมผมคิดว่าคุณคุณงานที่สุดทุกคนยาจะสุดก็ตับวีนสิ่งนั้นตัวคำตัวนี้그야자수부터감동이고요ต้องมีอะไรตลกแน่เลยคุณผู้ชมก็ไม่ก่อนนะคะผมได้ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็อย่างแรกเห็นต้นโคคอนัททรีจริงๆสวยมากแบบมะพร้าวไม่เคยเห็นแล้วก็เห็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามาที่ประเทศคุณผู้ชมเหมือนเวลาไปทะเลแล้วก็มีต้นมะพร้าวสูงๆใช่มั้ยครับมะพร้าวมาชิเค어디놀러간것처럼이렇게그야자수를부르는거죠한국의준수집에도야자수가있어요모형으로가짜로가짜가짜떤밤떠나가미지바페이크막저희집에서는이렇게야자수가자랄수있는환경이아니다보니까야자수를너무좋아해서랍마프라คือให้คนชื่อเจ๊คือเกี่ยวกันชุนซูรักมะพร้าวไม่ถึงไม่กินไม่สามารถกินมะพร้าวจากต้นได้จริงๆไม่ได้แต่ว่ามันใหญ่พอสมควรเหมือนต้นจริงๆนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะครับประทับใจอะไรบ้างจริงจ้าอยู่บน가능하면은올여름이나가을일쯤에정말푸켓으로한번조용하게아무도모르게놀러올계획이있습니다몰래가안되는거죠คือผมมาแล้วที่ประทับใจนะคะคือในประมาณปลายกลางปีหรือว่าปลายปีเนี่ยผมจะมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวภูเก็ตแบบเงียบๆแล้วเขาแบบเฮ้ยเอ๊ะแล้วพูดไปอย่างนี้แฟนๆเขาก็รู้สิไม่ใช่เงียบๆละไปแบบเงียบๆแต่พอไปถึงแต่พอไปถึงก็โอ้โหแต่เขาจะมาเที่ยวเขาอยากไปจริงๆภูเก็ตเพราะว่าสวยงามเป็นทะเลพิองมันชุนสุดๆดับกู้ครั้งนี้비용은준수가되고요비용은준수가되기로แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายคุณจูซูจะจ่ายทำไมอะครับเวจุเอ๊ะเวจุนะครับมาเชฟมานี่บอสนี่ก็ชุดคุณชิชุมุนี่ได้ก็ชุดได้อีกข้อนึงเนี่ยเพราะผมเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะแล้วอาหารไทยอะไรพวกนี้ล่ะครับอ๋อ완전맛있어요เยี่ยม완전맛있어요เยี่ยมเลย진짜ชอบอะไรฮะ뭘좋아해그밥에다가고기비벼먹는거뭐죠파카파무사파카파파카파무사어그래파무사3탄처음막그타이지그매쌀국수쌀국수꿀띠요저어제세그릇먹었어요와곰탄사허탄3탄진짜로그자리에서바로티바매그티딥นั่งเดียวแล้วก็กิน3ชามกิน3ชามแสดงว่าอร่อยมากอร่อยมากเอาละครับนั่นคือความประทับใจของพวกเขานะครับที่มีต่อเมืองไทยของเรานั่นเองนะฮะทีนี้ถามถึงเนี่ยความสนิทสนมของเขาทั้ง3คนนะครับแน่นอนว่าสนิทกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันคงต้องมีเรื่องเมาเมาสนุกสนุกอยากให้แต่ละคนเนี่ยนะครับได้พูดถึงกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงคิดหนักเลยนะฮะท่าทางคิดหนักเลยนะฮะคือจริงๆคือการ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 거의초반에많이초반이었죠지금저희가같이한게이제거의한7 8년이넘어갔기때문에그려려니뭐이렇게생각하는거알알죠서로알고그렇게안되려고서로노력을하고เขาบอกว่าก็คือมีอะไรแบบทะเลาะนิดหน่อยแต่ว่าอันนั้นตั้งก่อนก็คือก่อนเบื้องต้นที่เขาทำงานแต่ว่าตอนนี้มัน7-8ปีแล้วก็เลยรู้นิสัยของนั่นแหละอันนี้สายแต่ละคนเป็นไงเอาคนแรกก่อนให้สองคนนี้พูดถึงคนนี้ก่อนเลยคือเรามีฮันดันนั่นคือเราชอบกันติดใจนะกันเคี้ยวกันได้ก็จบก็คนแรกคนแรกคนแรกเด็กก็เลยก็ยังจะก็มันจะชุกชักกันได้ก็ชุนซูนั่นเจ้ายุคนี้ทุกคนมีทุกคนทุกคนทุ아니축구팀안에이제유천이랑제이름을넣었어요불러주질않으니까언제하는지도모르고 맞아요이름만듣고이름도자기와이건정말제가할말이있는데먼저얘기해주세요통역먼저해주세요
그리고다음다음얘기넘어가자คุณจอนเซอร์เนี่ยคือหมูเนี่ยเขาไปเตะเขาชอบเตะบอลนะคะแล้วเขาก็เข้าทีมบอลแล้วก็เขาลงชื่อของเองแล้วก็ทั้งสองคนแต่ไม่เคยเรียกเขาเลยแล้วเขาบอกว่าผมสามารถเรียกพูดได้อธิบายได้ขอบคุณครับยูชื่อเป็นยังพอแล้วแค่นี้이게왜그런거냐면요근래갑자기이제요즘활성화가됐는데재중이형같은경우는요즘이콘서트준비를해오는바람에제가봐도너무나바쁘게지냈어요그래서그불을엄두도안났고그리고유철이같은경우는요즘또드라마촬영을하고있어서부를수가없었어요그아니범미가커아나가그때그때쉬고있었어요재중이형은เป็นโปรดิวเซอร์ของคอนเสิร์ตแล้วก็จะยิ่งมากสุดเลยนะคะแล้วคุณชอนเนี่ยก็จะมีจะถ่ายละครอยู่แล้วก็ยุ่งมากเลยผมไม่กล้าที่จะแบบเชิญเขาไปแต่งบอลมันมีเหตุผลของมันนั่นเองโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เขาอ้างอยู่เดียวนะ내일이제한국에돌아가면โอเค이제축구를해요한국에서다이미늦었어요พรุ่งนี้ผมกลับไปแล้วผมจะไปแต่งบอลกับพี่เขาบอกว่าทูเลททูเลทก็จะชุบทูเลครับตอนนี้จะมาชวนนะฮะแต่ว่าไม่ทันเรียบร้อยทูเลครับโอเคอะไรครับนิดนึงนะครับทราบว่าตอนเกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนี่นะครับมีสมาชิกบางคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย제가일본에저희가 5-6년 동안 계속 이렇게 갔었는데 사실 지진이라는 거를 수도 없이 겪긴 했어요 근데 정말 그 정도로흔들림을느껴본적은처음이었기때문에좀놀랬어요놀란게사실이었고ก็คือก่อนอื่นนะคะก็คือพวกเราได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมา 5-6 ปีนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมีสตาฟหลายคนที่แบบดูแลผมแล้วก็ช่วยให้ผมเนี่ยดังถึงขนาดนี้ก็เลยมีความรู้สึกให้ประทับใจกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้ผมระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นใน6ปีเนี่ยก็รู้สึกมีแบบแผ่นดินไหวนิดนึงแต่ว่าไม่เคยแรงขนาดนี้ก็เลยตกใจมากๆแล้วตอนนี้ก็คือตอนนั้นผมก็เลยกังวลวิธีที่จะกลับประเทศของผมเองนะคะแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือมีแต่ว่าที่ผมจะแบบขอความหวังว่าแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับผมทุกคนก็หวังไว้เช่นนั้นเช่นเดียวกันเอาละครับสุดท้ายครับทั้ง3คนฝากถึงคนไทยพร้อมกันเลยก็ได้ครับผมสุดท้ายผมรักแฟนคลับไทยครับโอเคผมรักแฟนคลับไทยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากๆเลยนะครับผมที่มาพูดคุยกันกับนายดาเทนพอแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับคนไทยยินดีต้อนรับนะครับผมทุกเมื่อเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับผมกลับไปที่ห้องข่าวเลยครับผมในสตูดิโอของเรา